ในรอบแรกนะครับเป็นการตอบคำถามของภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะเห็นถึงความตั้งใจของทุกภาคการเมืองว่าต้องการที่จะทำให้ประเทศนี้เติบโตอย่างยั่งยืนคำถามในประเด็นที่2นะครับซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศคำถามแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจะเน้นเรื่องใดตามลำดับสำคัญจากมากไปหาน้อยการเริ่มการที่จะเพิ่มขีดการแข่งขันสำหรับประเทศไทยเนี่ยคงต้องมานั่งดูว่าอะไรที่เรามีและอะไรที่เราเป็นต่อนะฮะสิ่งที่เรามีก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะฮะหรือว่าท่องเที่ยวนะฮะสิ่งที่เราได้ทำไปก็คือการลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ไม่ว่าจะเป็นถนนรางหรือทางน้ำนะฮะเพื่อจะให้การขนถ่ายสินค้าหรือการคอมมิวนิเคชันในประเทศนั้นเดินต่อไปได้รวมถึงดิจิทัลดีเวลลอปเมนต์นะฮะการที่จะบอกว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยก็เป็นการเข้าถึงในแง่ของการที่จะกระจายความรู้องค์ความรู้ต่างๆนะฮะสิ่งที่เราได้พัฒนาเพิ่มเติมนะฮะของในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลหรือศูนย์กลางของ Data Center นะฮะแล้วก็ Cloud Service Center ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึง 4.0 นะฮะที่จะมานั่งดูนะฮะว่าสิ่งที่จะสามารถเพิ่มในการแข่งขันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานผลิตของโลกที่สะอาดนะฮะเราก็มีโรดแมปที่ชัดเจนที่เราได้ประกาศคาร์บอนนิวทรัลิตี้ภายในปี2050นะฮะแล้วก็มาตรการขับเคลื่อนเรื่องของพลังงานสะอาดจะทำให้เราไม่มีถ่านหินเหลืออยู่ภายในปี2030และภายใน2040เนี่ยเราจะมีพลังงานสะอาดนี่ครึ่งหนึ่งและพลังงานที่จะใช้จากแก๊สนี่ครึ่งหนึ่งทำให้เราจะเป็นฐานผลิตของโลกในอนาคตที่สะอาดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในเรื่องการที่เราจะสร้างการแข่งขันเนี่ยถ้าจะไปมองในเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยเราเป็นกระต่ายนะครับที่เหลือเนี่ยยังปล่อยคาร์บอนเนี่ย2หรือ3หรือ4เท่าประเทศไทยอยู่เลยนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือว่าคำถามก็คือว่าส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศนะฮะการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเอกชนนั้นเนี่ยก็ได้เฟ้นเป็นลงทุนในต่างประเทศที่จะหาแหล่งพลังงานที่ถูกนะฮะแล้วก็แหล่งค้าขายสินค้าโดยเฉพาะอุปโภคบริโภคของไทยบริษัทอาหารไทยนั้นอยู่ทั่วโลกครับแล้วก็บริษัทพลังงานไทยนั้นก็ไปปักธงไว้ทั่วโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมต่างๆที่เรามีต้นทุนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น EV หรือสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวซึ่งเราได้ออกลองเทอมวีซ่าออกมา10ปีนะฮะซึ่งได้มีการกล่าวไปแล้วเพื่อที่จะเสริมสร้างการดึงดูดนักลงทุนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยตั้งฐานผลิตหรือจะเป็น Head Office หรือการกินอยู่ในประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางต่อไปครับคำถามที่10นะครับเป็นคำถามที่มาจากตัวแทนเยาวชนนักศึกษานะครับประเด็นก็คือนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของไทยพรรคเพื่อไทยมองอย่างไรและการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทั้งรายได้และสังคมรวมทั้งนโยบายสิ่งแวดล้อมต่างๆมีนโยบายอย่างไรครับเชิญพรรคเพื่อไทยครับขอบคุณมากครับผมว่าปัญหาการศึกษานะครับสิ่งที่สำคัญเมื่อสักครู่ท่านผู้เชี่ยวชาญจากทางสภาหอการค้าได้นำเสนอชัดเจนเป็นกำลังหรือการวางแผนในอนาคตสิ่งนี้เนี่ยเรารับรู้นะครับวิธีคิดของเราในนโยบายพรรคเราคือเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนเพื่อรายได้เราไม่ได้พูดเล่นๆเราต้องเข้าใจว่าเรามีแพลตฟอร์มเราจะเอาแพลตฟอร์มต่างๆของระบบของดิจิทัลมาใช้เราจะแบ่งเป็น4ตอนด้วยกัน1คือ competency measurement วัดซะก่อนว่าเขาเป็นขนาดไหนอันที่2คือ courseware ในเรื่อง courseware แบ่งเป็น2ส่วนออนไลน์และออฟไลน์ในเรื่องออนไลน์เมื่อวานนี้นะครับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาของเรานะครับดร.นาหาไทยได้คุยกับลิงก์อินมีหลักสูตรออนไลน์อยู่แล้ว 50,000 กว่าแห่งคอร์สเคล่าต่างๆในนี้เนี่ยเราบวกไม่เพียงแต่เรียนในประเทศแต่บุกทะลุไปในต่างประเทศได้นะครับเราจะส่งเสริมเรื่องพวกนี้ในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเครดิตแบงกิ้งเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับจะรีสกิลอัพสกิลคุณจะเรียนตอนไหนก็ได้มันเกิดขึ้นที่นี่ทั้งหมดและจุดสุดท้ายคือเรื่องของการที่แมทช์เรื่องของ
การหารายได้ทั้งหมดเราเรียกแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่ของปรากฏว่าสิ่งที่เราคิด Learn to Earn นี้ไม่ใช่ของใหม่สิงคโปร์ทำมาแล้วก็คือ Skill Future ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วเราจะผลักดันประเทศให้เป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างเราต้องสร้างคนของเราตั้งแต่เด็กนะครับเราไม่จำกัดเลยนะครับคุณจะเรียนได้ตั้งแต่เด็กยันเข้าไปเลยผู้ใหญ่ก็เรียนได้ Reskill Upskill แล้วมาแมทช์กับจ็อบโดยใช้ระบบของคอมพิวเตอร์นะครับระบบ IT ผ่านไปประเด็นที่2ความเหลื่อมล้ำแน่นอนที่สุดนี่เป็นปัญหาใหญ่เศรษฐกิจของเราจะดีขึ้นในโครงสร้างเศรษฐกิจเราเนี่ยตั้งแต่ฐานล่างจนข้างบนสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะยกระดับต้องยกทั้งหมดขึ้นมาการยกที่สำคัญที่สุดคือยกจากข้างล่างนะครับแน่นอนที่สุดเห็นด้วยกับท่านวิกรมว่าหัวหอกสำคัญอยู่ที่เรื่องอุตสาหกรรมและต้องเป็นอุตสาหกรรมที่เราเชี่ยวชาญและมีจุดแข็งไม่ใช่ไปมั่วๆเมื่อวานนี้นะครับผู้ใหญ่ของเราคุยกับสภาหอการค้าของแอมแชมนะครับข้อเสนอหลุดมาถึงหูผมทันทียังมีโอกาสที่เราไปอยู่ในแนวหน้าทำไมเราไม่ทำประเทศไทยให้เป็นเรื่องของแพ็กเกจจิ้งหรือเรื่องของเรื่องเทสติ้งของไฮเทคอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้นะครับการลดความเหลื่อมล้ำเรายกจากข้างล่างแพ็กเกจของเรามีเรื่องของรายได้ในทุกเซกเตอร์เกษตรกรเราเพิ่มรายได้3เท่านะครับค่าแรงที่เราตั้งเป้าหมายไว้นั่นคือเป้าหมายที่ทำไปด้วยกันด้วยใจภาคีเราปรึกษาหารือกับท่านถ้าท่านไม่โตเราไม่โตเพราะเราถือว่าท่านคือเรารัฐถือหุ้นของท่าน 20% เราคือผู้ถือหุ้นเพราะนั้นเราต้องทำให้ท่านเติบโตในภาคเอกชนครับไปด้วยกันโตด้วยกันคำถามลำดับที่5นะครับคำถามคือแนวทางในการผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองและการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อช่วยกระจายรายได้ไปทั่วประเทศและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมนั้นไทยสร้างไทยมองอย่างไรครับเรียนเชิญครับการท่องเที่ยวนั้นอย่างที่เมื่อกี้คุณชราทิพย์ได้แสดงตัวเลขที่ชัดเจนนะคะว่ามันคือเอนจิ้น1ใน2ตัวที่สำคัญดังนั้นเนี่ยอยากจะมองถึงการท่องเที่ยวในส่วนรวมก่อนว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะต้องเป็น World Class Destination ของการท่องเที่ยวต้องยกระดับการท่องเที่ยวขึ้นมาให้ได้และสร้างด้วยกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น12เดือน12อีเวนต์แล้วก็ทั่วประเทศด้วยกิจกรรมนี้ตั้งหากที่จะยัดลงไปในไม่ใช่เมืองรองแต่มันจะต้องลงไปถึงตำบลลงไปถึงอำเภอลงไปถึงหมู่บ้านได้นี่คือสิ่งที่เรามีทั้งวัฒนธรรมเรามีทั้ง เรื่องของวิถีชีวิตมีทั้งเรื่องศาสนามีทั้งเรื่องของธรรมชาตินะคะที่สวยงามนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวท้องถิ่นนะทุกอย่างขายได้หมดค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือไทยเนสนะคะเป็นหนึ่งในนโยบายซึ่งตรงกับที่คุณชดาทิพย์พูดก็คือเราจะขายความเป็นไทยเนสเนี่ยนะคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราก็ดึงดูดการท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปส่วนที่สองนะคะก็คือในเรื่องของการที่จะต้องดูภาพรวมว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะทำยังไงนอกจากเรื่องของการทำอีเวนต์การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีนโยบายใหม่อย่างเช่นขณะนี้ geopolitics ที่เปลี่ยนเนี่ยฮ่องกงเนี่ยได้ลดระดับของความสำคัญด้านเป็นช้อปปิ้งพาราไดซ์แล้วเรามีนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นช้อปปิ้งพาราไดซ์นะคะที่จะทำให้ดิวตี้ฟรีไม่ใช่เพียงเพราะเจ้าใหญ่บางเจ้าแต่เราต้องการให้ทุกเจ้านะคะคนตัวเล็กทั้งหมดเนี่ยเป็นได้เรื่องของดิวตี้ฟรีเนี่ยได้รับกันหมดนะคะแล้วก็สามารถที่จะแผ่รายได้เนี่ยไปถึงท้องถิ่นได้ด้วยนะคะส่วนที่3ก็คือเรื่องของอีเวนต์ต่างๆนะคะทำไมเราจะจัด EDM ไม่ได้ทำไมเราจัดPRIDE World PRIDE ไม่ได้เราจัดได้หลายอย่างเลยนี่คือการท่องเที่ยวรวมทั้งเรื่องของWellbeing Hub ที่จะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะคะเรามีของดีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลไม่เรื่องการเสริมสวยเราไม่ได้แพ้เกาหลีเลยนะคะดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะที่มันจะกระจายรายได้สู่การท่องเที่ยวเราตั้งเป้าที่ 2.5 ล้านล้านนะคะเวลาดิฉันไม่ได้พอจริงๆแล้วเรามีทั้งหมด10อย่างนะคะในการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่โดยสรุปก็คือเราตั้งเป้าที่ 2.5 ล้านล้านบาทต่อปีและทำได้ด้วยค่ะคำถามที่9นะครับหัวข้อที่9นั้นเป็นเรื่องของการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่คำถามนะครับการส่งเสริมจำนวนและคุณภาพของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในประเทศไทยให้มีมากขึ้นท
ทัดเทียมคู่แข่งในอาเซียนนั้นหรือทั้งเอเชียและทั้งโลกทางพรรคมีนโยบายอย่างไรครับครับก็เป็นคำถามที่คิดว่าคนไทยเราน่าจะสนใจกันอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเมื่อเร็วๆนี้ก็คือซิลิคอนวัลเลย์ก็เป็นแบงค์ที่สนับสนุนเรื่องของสตาร์ทอัพถ้าหากในนามของพรรคภูมิใจไทยนะครับเรื่องของสตาร์ทอัพเราก็ต้องทำการส่งเสริมนะครับบ่มเพาะและต่อยอดสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในประเทศแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเรามาตรการการส่งเสริมเนี่ยเราจะมีมาตรการอย่างไรในการส่งเสริมการลงทุนการทำเรื่องมาตรการทางภาษีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือให้ความสำคัญกับแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันนี้สตาร์ทอัพในประเทศไทยเราก็ต้องบอกว่าเรามีสตาร์ทอัพอยู่มากมายแต่การที่เราจะเข้าไปถึงสตาร์ทอัพได้อย่างไรหรือสตาร์ทอัพจะเข้ามาถึงสถาบันการเงินได้อย่างไรแต่ตรงนั้นก่อนที่จะเข้าไปถึงสถาบันการเงินผมยังอยากจะขอให้บริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศไทยนะครับให้พวกเราช่วยกันส่งเสริมและดูแลเรื่องของสตาร์ทอัพโดยเฉพาะในแต่ละบริษัทในแต่ละเซกชันของประเทศไทยเนี่ยเป็นไปได้ไหมพวกเราจัดการประกวดสตาร์ทอัพในสิ่งที่พวกเราต้องการในสาขาวิชาชีพที่บริษัทนั้นๆประกอบการอยู่นี่คือสิ่งที่จะเป็นการต่อยอดทำให้สตาร์ทอัพของประเทศไทยเราเนี่ยสามารถยืนอยู่ในประเทศไทยได้ไม่ต้องไปทำมาหากินหรือไปแสวงหาความยั่งยืนหรือความเจริญเติบโตในต่างประเทศผมเสียดายนะครับการที่เยาวชนไทยเราเนี่ยต้องออกไปดิ้นรนไปต่อสู้ในต่างประเทศทำไมประเทศไทยเราวันนี้เราขาดแรงงานเราขาดแรงงานที่เป็นสกิลเราขาดมันสมองเราขาดในหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยเราสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศก้าวสู่ความเป็นยุคสมัยใหม่ได้นี่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราคิดว่าควรจะนำสตาร์ทอัพที่มีอยู่และให้การส่งเสริมนะครับและที่สำคัญที่สุดท้ายเราคงจะต้องติดอาวุธที่ดีที่สุดให้กับสตาร์ทอัพก็คือการให้โอกาสและเงินทุนการสนับสนุนและโดยเฉพาะรัฐบาลควรจะตั้งกองทุนสำหรับการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพการที่จะทำวิจัยและให้สตาร์ทอัพเนี่ยมีบทบาทและมีที่สำหรับการที่จะแสดงความสามารถในการออกความคิดเห็นในการคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆครับคำถามที่หนึ่งนะครับเป็นคำถามเรื่อง Digital Transformation และการศึกษาไทยนะครับคำถามนะครับทำอย่างไรให้ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการ Digital Transformation เพื่อให้บริการภาครัฐเป็นระบบ Digital มากขึ้นและทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy ได้มากขึ้นครับครับก็ต้องเรียนว่าอันดับแรกเลยนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนกฎระเบียบในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมเรียนว่าอันดับแรกเนี่ยรัฐบาลคงจะต้องทำก่อนเราต้องควรมี e-government นะครับระบบต่างๆที่ทางรัฐบาลยังใช้อยู่เนี่ยเอายกตัวอย่างแค่เลือกตั้งเนี่ยนะครับผมจะต้องส่งเอกสารมากมายนะครับบางทีขอใบเกิดผมอีกนะครับผมพิสูจน์ว่าผมเป็นคนไทยหรือไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยgovernment เองก็คงจะต้องมีการปรับทุกระบบเลยนะครับการใช้บัตรประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับข้อมูลต่างๆก็เข้าไปสู่ในบัตรประชาชนได้นะครับอันนี้เป็นอันดับแรกคราวนี้ในเรื่องของdigital transformation เนี่ยก็คงจะต้องมีการเพิ่มความสามารถให้กับภาคเอกชนรวมถึงประชาชนด้วยนะครับในการที่จะสามารถแข่งขันในตลาดดิจิตอลได้อันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีงบประมาณนะครับในการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเพื่อให้ทั้งเอกชนที่เป็น SME ที่เป็นสตาร์ทอัพที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆเนี่ยสามารถใช้แพลตฟอร์มซึ่งเป็นของไทยนะครับในการพัฒนาเพื่อให้สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการให้เราค้าขายได้ก้าวไกลมากกว่าที่จะต้องขายในชุมชนของตนเองนะครับอันต่อมาเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องเป็นการเพิ่ม
ทางการพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีการพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีมากนักนะครับถ้าเปรียบเทียบแบบอินเดียเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาด้านนี้ค่อนข้างสูงนะครับเราควรจะเพิ่มเรื่องของยุทธศาสตร์ในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยรัฐบาลเองก็ควรจะมีงบประมาณต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ เรามีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เขาให้เกิดประโยชน์โดยการให้ไปสนับสนุนสตาร์ทอัพใหม่ๆในการที่จะเข้าไปพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเพื่อให้คนไทยมีแพลตฟอร์มแล้วก็อาจจะมีสตาร์ทอัพใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมียูนิคอร์นตัวใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เราน่าจะมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนเนี่ยช่วยกันลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆคราวนี้เมื่อเขามีการลงทุนรัฐเองก็ควรจะช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเช่นงบในการพัฒนา R&D ต่างๆเนี่ยให้สามารถนำกลับมาลดหย่อนภาษีได้มากกว่า1เท่านะครับอันนี้ก็จะทำให้เป็นการจูงใจให้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมต่างๆในภาคเอกชนนะครับคำถามที่3นะครับเป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาแรงงานไทยนะครับคำถามนั้นมี2คำถามนะครับก็คือประเทศไทยมีจำนวน FTA กับประเทศที่สำคัญในโลกน้อยกว่าคู่แข่งดังนั้นจะสนับสนุนการทำ FTA กับประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างไรและทำอย่างไรในการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไร้ฝีมือผ่านระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับค่าแรงขั้นต่ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับเรียนเชิญครับมีถึง2คำถามนะคะภายในเวลา3นาทีค่ะสำหรับเรื่อง FTA นะคะเป็นเรื่องจริงที่ประเทศไทยนั้นมีจำนวนสัญญาการข้อตกลง FTA น้อยกว่าประเทศที่เป็นประเทศคู่แข่งนะคะยกตัวอย่างอย่างประเทศเวียดนามแต่ถ้าเราดูกันตรงๆกันจริงๆแล้วใน14ข้อตกลงที่เราทำเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอก็คือ1ยังใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ2เราไปเร่งเจรจากับประเทศที่มีมูลค่าการค้ากับเราน้อยเหลือเกินนะคะประเด็นแรกก็คือการใช้สิทธิประโยชน์ของ FTA เนี่ยยังคงมีรูมที่จะพัฒนาได้อีกยกตัวอย่างเช่นการค้าเสรีของ AFTA นะคะหรือว่าของอาเซียนเนี่ยที่เรามีสัญญามาอย่างยาวนานแต่อัตราการใช้สิทธิประโยชน์เนี่ยยังอยู่ที่ประมาณแค่ 70% เท่านั้นเองนะคะพอประเด็นที่2ก็คือว่าเราเร่งเจรจากับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยชิลีหรือว่าไทยเปรูแต่พอไปดูมูลค่าการค้านะคะเราพบว่าต่ําในระดับที่อยู่ที่ประมาณหลักร้อยล้านเหรียญ USD ต่อปีเท่านั้นเองดังนั้นต่อจากนี้ไปการเจรจา FTA ในแต่ละครั้งต้องมียุทธศาสตร์อย่างชัดเจนว่าตกลงแล้วแต่ละประเทศที่เราจะไปเจรจาแต่ละกลุ่มประเทศที่เราจะไปเจรจานั้นสินค้าใดหรือบริการใดที่เราต้องการแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นยุทธศาสตร์นะคะยกตัวอย่างเช่นเรากำลังจะเจรจาไทย EUนะคะ FTA อันนี้ที่ฉันคิดว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเรามีสินค้าเกษตรและอาหารหลายตัวที่มีการส่งไปในประเทศ EU นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นที่จะต้องแครกนะคะเมื่อสักครู่ก็มีท่านผู้แทนจากสภาหอการค้าได้พูดไปแล้วนะคะว่าเรื่องที่ละเอียดอ่อนจำเป็นที่จะต้องมีการเปิดเผยพูดคุยกันอย่างโปร่งใสนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ UPOF 1991หรือว่า CL ยาก็ตามนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาแล้วก็สามารถที่จะหยิบเป็นจุดในการเจรจาแล้วก็สงวนท่าทีขอยืดระยะเวลาในการimplement ในเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะในระหว่างนั้นเตรียมกฎหมายภายในประเทศให้เรียบร้อยปรับปรุงกฎหมายเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะคะสามารถที่จะคุ้มครองเกษตรกรรายเล็กรายย่อยได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแต่งตัวพร้อมที่จะออกไปรับผลประโยชน์นะคะจากการที่จะมี FTA ได้อย่างแน่นอนนะคะเรื่องสุดท้ายค่ะที่อยากจะขอที่จะเน้นย้ำนะคะก็คือว่าในการเจรจา FTA ต่างๆเนี่ยมีหลายภาคส่วนหลายภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะปัญหาที่ดิฉันเจอว่ามีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA อย่างได้ไม่เต็มที่นะคะสอบถามไปทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมเจรจาบอกว่าเป็นหน้าที่ของกรมการค้าระหว่างประเทศนะคะสุดท้ายแล้วถ้าเราจะส่งเสริมการค้าต่างประเทศเราต้องไปอีกกรมนึงคือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดังนั้นการทำงานข้ามหน่วยงานต้องเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะต้องรวมงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาอยู่ที่จุดเดียวได้นะคะดิฉันคิดว่าหลายๆเรื่อง
ในประเทศนี้ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ด้วยหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้อีกต่อไปแล้วนะคะโจทย์มีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ยากมากขึ้นการยุบตั้งควบรวมหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องทำได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการแก้ไขพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินค่ะคำถามที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมภาคธุรกิจเกษตรอาหารคำถามนะครับนโยบายหรือแผนงานเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ด้านการเกษตรและอาหารของประเทศไทยในเวทีโลกพรรคมีนโยบายอย่างไรครับต้องยอมรับนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งพี่วิกรมจะบอกว่าอุตสาหกรรมจะผลักดันประเทศแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าพื้นฐานที่เป็นจุดแข็งของประเทศเราคือภาคเกษตรวันนี้สิ่งที่เป็นปัญหามาตลอดระยะเวลานะครับก็คือภาคเกษตรเนี่ยมีแรงงานเกี่ยวข้องเยอะแต่ว่าเรายังขายสินค้าเกษตรเป็นคอมมอดิตี้มาอยู่ตลอดจะสังเกตว่าสิ่งที่พลังประชารัฐเคยทำและทำมาแล้วก็คือพยายามจะยกระดับของมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรตัวอย่างของโครงการ EEC เนี่ยคือแนวทางในการที่เอาเรื่องของเชื้อเกษตรไปสู่ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของไบโอเทคโนโลยีขึ้นมาผมคิดว่าจุดแข็งของเกษตรของไทยนั้นหากเพิ่มมูลค่าและเพิ่มทิศทางของการทำงานโดยการดึงการวิจัยความร่วมมือการลงทุนและการพัฒนาจะไม่ใช่สินค้าที่ต่ำต้อยต่อไปเพียงแต่เรายังไม่เคยได้ถูกหยิบขึ้นมาผมมีโอกาสไปบรรยายที่กระทรวงเกษตรจะรับรู้ได้เลยครับว่าการบริหารจัดการของกระทรวงเกษตรยังต้องแก้ไขอยู่ในทิศทางของการบริหารที่จะยกมูลค่าไม่เพียงการผลิตแต่ต้องสอดรับกับกระทรวงพาณิชย์ในการสร้างมูลค่าและสร้างความแข็งแรงที่ยั่งยืนของการผลิตและการมาสร้างมูลค่านะครับการเอาสินค้าเกษตรไปสู่แนวคิดของครัวของโลกก็ยังเป็นสิ่งที่ยังต้องดำเนินการเพราะผมคิดว่าไม่มีประเทศไหนเข้มแข็งเท่าประเทศไทยหรอกครับในภูมิภาคนี้ที่เราเก่งเรื่องนี้แต่สิ่งที่อยากจะเติมคือเราจะต้องเปลี่ยนมิติครับเราทำได้หรือไม่ครับในเมื่อเราเป็นประเทศสินค้าเกษตรเราควรจะมี national platform ที่เราเป็นของเราเองสักอันหนึ่งเป็น national platform ด้านของอาหารหรือสินค้าเกษตร from farm to table เนี่ยน่าจะเป็นจุดแข็งที่สุดของประเทศไทยที่จะเป็น national platform ที่เราสามารถเอาสินค้าเกษตรอาหารการกินขนมผลไม้นี่ไปสู่ทั้งโลกและมันก็สอดรับกับความที่เราเป็น soft power เรื่องการท่องเที่ยวและมันนำให้คนรู้จักสินค้าเกษตรตัวอย่างอันนี้ในสมัยอดีตที่ผมเคยทำคือเอาอาลีบาบามาจับทำเรื่องทุเรียนแต่มันไม่ต้องใช้อาลีบาบาได้ไหมที่จะเป็นแพลตฟอร์มของเรานะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสินค้าเกษตรไม่เพียงอาหารพลังงานการเปลี่ยนแนวคิดที่จะเอาปาล์มน้ำมันอ้อยมันสำปะหลังไปผลิตกรีนเอเนอร์จีที่เรียกว่าไบโอเจ็ตเติมน้ำมันเครื่องบินเรื่องนี้คือเรื่องที่พรรคพลังประชารัฐหากเป็นรัฐบาลจะขับเคลื่อนเราต้องก้าวข้าม B10 ก้าวข้ามเอทานอลไปสู่ไบโอเจ็ตซึ่งมีความต้องการของสายการบินทั่วโลกนะครับที่จะต้องการในการจะใช้ไบโอเจ็ตเหล่านี้นอกนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าโอกาสอีกอันนึงในเรื่องของBCG ก็ดี ESG ก็ดีก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตเราควรใช้โอกาสของประเทศที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมนอกจากจะมาใช้ในการทำพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยนะครับก็ควรจะใช้เรื่องของคาร์บอนเครดิตเป็นอีกช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทยครับนั่นเป็นนโยบายโดยสรุปของพรรคพลังประชารัฐครับประเด็นที่8นะครับเป็นเรื่องโอกาสของไทยด้านการค้าชายแดนนะครับคำถามมีอยู่ว่านโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการค้าชายแดนและข้ามแดนของไทยกับกลุ่ม CLMV เป็นอย่างไรครับครับขอบคุณครับประการแรกนะครับเราไปไหนไม่ได้ถ้าไม่กำจัดเพนพอยต์ของภาคธุรกิจก่อนเพนพอยต์วันนี้ท่านมีหลายเรื่องนะฮะเรื่องแรกคือราคาพลังงานต้องแก้ก่อนฮะไม่งั้นพัฒนาไม่ว่าอะไรก็ทำไม่ได้อันที่สองก็คือค่าไฟแพงพลังงานไฟแพงขนส่งแพงของแพงนะครับสู้ไม่ได้โครงสร้างภาษีเราไม่เอื้อต้องมีการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อให้เราสามารถแข่งขันได้สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นเป็นปฐมบทก่อนที่เราจะไปพัฒนาทุกเรื่องค้าชายแดนเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราถ้าท่านทราบดีนะครับประชาธิปัตย์สมัยยุคปี2009ถึง2011เราเป็นคนเริ่มเรื่อง connectivityconnectivity เนี่ยแผนงานมีวางไว้หมดเลยตั้งแต่สมัยนั้นแต่การดำเนินการไม่เชื่อมโยงเท่าที่ควรนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านหัวหน้าพรรคผมท่านรองนายกไปเปิดแดนชายแดนใหม่ๆ
ด่านใหม่ๆเกือบทุกที่นะฮะตัวเลขค้าชายแดนดีขึ้นแต่ถามว่าดีพอหรือยังยังไม่พอต้องมีการปรับปรุงปรับปรุงยังไงครับต้องมีเครื่องมือใหม่ฮะที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ทำเขตเศรษฐกิจค้าชายแดนเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับผมมีแผนจริงๆผมมีแผนไว้แล้วสำหรับค้าชายแดนการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษค้าชายแดนไม่ใช่ประกาศแบบล้อมรั้วนะครับแต่ประกาศเป็นกลุ่มจังหวัดคอนเซปต์นี้ตรงกับ WTO กฎหมายผมก็มีร่างไว้แล้วด้วยนะครับพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการได้เมื่อมีโอกาสเข้ามาเป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาลเขตเศรษฐกิจพิเศษค้าชายแดนมีทั้งสิทธิประโยชน์และมีทั้งการลดต้นทุนเพื่อเอื้อการผลิตแต่สิ่งที่สำคัญที่หลายคนไม่ทราบถ้าอยู่ชายแดนถ้าเราใช้แรงงานต่างด้าวเดินเข้าออกไปเช้าเย็นกลับนะครับไม่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศในแง่ค่าแรงเลยในแง่สวัสดิการเลยตรงนี้ครับหลายคนไม่ได้เอามาใช้เราจะต้องนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดข้อเสนอที่ท่านเสนอเห็นด้วยครับแต่เราจะขับเคลื่อนที่ท่านบอกว่าต้องเพิ่มจุดผ่านแดนเดือนเดินเรือชายฝั่งสินค้าผ่านแดนนะครับเพิ่มด่านเห็นด้วยหมดแต่เราจะดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนนะผมเป็นคนตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐกับกกร.นะครับที่บอกว่าไม่เคยหารือกับเอกชนไม่จริงนะฮะตอนผมเป็นประธานผู้แทนการค้าไทยหอต่างประเทศและหอไทยร่วมมีคณะกรรมการร่วมกันประชุมกันทุกเดือนนะครับตรงนั้นต้องกลับมาใหม่นะครับการค้าชายแดนจุดแข็งของประเทศไทยคือตอนนี้ค้าเป็นบาทอยู่หลายชายแดนนะครับทำไมไม่ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ต้อง local currency นะครับ local currency เนี่ยคุณจะต้องตั้งสำรองเป็น currency ต่างๆเป็นกีบไม่ทำให้ค้าชายแดนใช้เงินบาทอันนี้คือคำตอบที่ดีที่สุดส่วนระบบขนส่งนะครับต้องปรับเพราะรางไม่เท่ากันอันนี้มันมีแค่ปรับให้เท่ากันได้และสามารถขนส่งผ่านแดนได้อย่างสะดวกแต่ต้องเป็นขนส่งระบบรางครับปัญหาของ SME ทั่วประเทศคือการตลาดและการเงินนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ SME ให้มีแต้มต่อในการแข่งขันผ่านการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้นและการส่งเสริมการตลาดของ SME นั้นพรรคมีนโยบายไงครับครับพูดถึงประเด็นเงินทุนนะครับเป็นปัญหาของ SME ทั่วประเทศมาโดยตลอดนะฮะซึ่งอันนึงที่พยายามผลักดันมาตลอดในนามของพรรคชาติพัฒนากล้าคือเรื่องของเครดิตบูโรนะครับเรามีไมโคร SME เล็กๆนะฮะที่วันนี้เนี่ยติดแบล็คลิสต์เกือบ6ล้านรายนะครับเราพยายามจะผลักดันการปรับระบบให้เครดิตของแบงค์เนี่ยฮะเป็นระบบเครดิตสกอร์หลายคนอาจจะสับสนนะครับว่ายกเลิกแบล็คลิสต์นี่มันหมายความว่ายกเลิกเครดิตบูโรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการให้เครดิตเป็นระบบเครดิตสกอร์ซึ่งมันจะมีข้อมูลเนี่ยมากกว่าแค่การชำระเงินถูกตามนัดกับไม่ตามนัดในระบบเครดิตสกอร์มันดูแค่นี้เองในระบบเครดิตบูโรมันดูเท่านี้เองแต่เครดิตสกอร์นะฮะถ้าหลายๆท่านศึกษาบริษัทฟินเทคอย่างAnt Financialของจีนนะครับจะพบว่าพารามิเตอร์ในการคำนวณเครดิตสกอร์ของเขาเนี่ยมีตัวแปร80ถึง100กว่าตัวแปรนะฮะฉะนั้นยิ่งให้ข้อมูลละเอียดเท่าไหร่ยิ่งให้สินเชื่อแม่นยำสิ่งที่จะเป็นประเด็นในการใช้เครดิตสกอร์คือมันจะเกิดการแข่งขันของธนาคารครับนะฮะสมมติคนได้เครดิตสกอร์อยู่ที่ 85% 85% เนี่ยแต่ละแบงค์จะต้องมาแข่งกันว่าแบงค์นี้ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยในระบบของMLR เนี่ยมันไม่ใช่ครับดอกเบี้ยมันฟิกนะครับแล้วมันเป็นการเหมารวมเพราะว่าในระบบการคิด MLR ของธนาคารไทยเนี่ยมันเป็นการคิดทั้งระบบมีทั้ง NPL มีทั้งเครดิตดีมีทั้งเครดิตไม่ดีปนกันแต่ระบบเครดิตสกอร์มันจะทำให้คนเครดิตดีมีดอกเบี้ยถูกลงนะครับคนเครดิตไม่ดียังอยู่ในระบบได้แต่ดอกเบี้ยอาจจะแพงขึ้นแพงขึ้นยังไงก็ไม่เกิน 36% ตามกฎหมายกำหนดซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับส่วนเรื่องของการเจริญสร้างความเจริญสู่ภูมิภาคเนี่ยผมคิดว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยคือโครงสร้างของราชการส่วนกลางนะฮะกระจุกตัวอยู่ในเมืองหรือกทม.มากไปถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการบริการภาครัฐของญี่ปุ่นนะฮะจะพบว่ากระทรวงในเมืองเนี่ยเขามีจำนวนข้าราชการไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ที่หัวเมืองซึ่งการไปอยู่หัวเมืองมันทำให้คนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยขับเคลื่อนทำธุรกิจได้ง่ายแล้วสิ่งหนึ่งที่เราผลักดันมากๆเรื่องการเจริญสู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับ
การเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยต้องมาแล้วครับแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นทุกจังหวัดนะครับผมคิดว่าจังหวัดที่มีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจเนี่ยควรจะเริ่มต้นดำร่องก่อนนะเพราะมันมีประเด็นปัญหาเรื่องของการปกครองเรื่องของการเลือกตั้งเสร็จเราอาจจะได้ผู้ว่าที่เป็นมาเฟียประจำพื้นที่หลายเรื่องพวกนี้มันต้องค่อยๆทดลองทำนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราผลักดันมากๆคือยุทธศาสตร์จังหวัด20ปีครับเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะเราคิดว่ามันไม่สัมพันธ์กับโลกของวูก้าที่มันผันผวนเร็วเปลี่ยนง่ายยกตัวอย่างอย่างโควิดนี่ชัดเจนครับแผนยุทธศาสตร์ชาติคิดไปไม่ถึงแน่นอนหรือสงครามรัสเซียยูเครนแผนยุทธศาสตร์ชาติก็คิดไปไม่ถึงแน่นอนแต่แผนยุทธศาสตร์จังหวัดเนี่ยจำเป็นครับเราจะต้องหาว่าจังหวัดตัวเองมีสเตรนท์มีวิกเน็ตมีออปปอร์ตี้มีเทรดยังไงนะครับแล้วก็สอดคล้องกันเป็นคลัสเตอร์ได้ด้วยเรื่องเหล่านี้ครับจะทำให้การเจริญเนี่ยมันกระจายไปสู่ภูมิภาคแล้วมันจะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำนะฮะคนในแต่ละพื้นที่ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานเข้ามาทำงานอยู่ในกทมนะฮะแล้วทำให้ความเจริญมันกระจุกอยู่แค่บางจังไม่กี่จังหวัดครับคำถามมีว่านโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและอำนวยความสะดวกในการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของนักธุรกิจต่างประเทศเป็นอย่างไรเช่น One Stop Service หรือการถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือการให้วีซ่าที่นานขึ้นครับขอบคุณมากครับเชิญครับครับขอบคุณครับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศนั้นประเทศไทยก็มี BOI อยู่แล้วมีการส่งเสริมอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาของไทยเราเนี่ยนะที่ผมได้หารือกับภาคธุรกิจไม่ว่าจะของไทยเองกับของต่างประเทศเองสิ่งที่เขาส่งเสียงร้องอย่างแรงมากเลยคือปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับสิ่งที่ต่างประเทศเอื้อมเหลือเกินนะครับพรรคเสรีรวมไทยเป็นพรรคที่จะปราบปรามเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะอันนี้เป็นนโยบายเด่นนะครับผมเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกของเรามันมี corruption perceptions index นะครับแล้วก็คือเรียกว่าอะไร KPI นะฮะ CPI ขออภัยโทษเป็นดัชนีชี้วัดการ corruption ของประเทศทั่วโลกนะครับเดนมาร์กเป็นประเทศที่แทบจะปลอดการ corruption มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นประเทศที่ผมเกิดด้วยผมเกิดที่นั่นเดนมาร์กแล้วก็มาเติบโตที่ประเทศไทยแล้วก็ไปทำงานใช้ชีวิตที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยนะครับเรื่องการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยมีเรื่องเดียวคือเรื่องของคอร์รัปชันที่จะต้องผ่านประตูอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นดัชนีที่ชี้วัดเนี่ยเรื่องการคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยไทยเราอยู่อันดับเท่าไหร่ครับอันดับที่101นะในขณะที่เดนมาร์กอยู่อันดับ1ประเทศทางนอร์ดิกอยู่อันดับต้นๆยุโรปอยู่อันดับต้นๆของไทยเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้อำนวยความสะดวกให้เขาในส่วนของการถือครองอสังหาริมทรัพย์อันนี้มันมาตั้งแต่พุทธศักราช2542แล้วนะครับเริ่มเรื่องจากอะไรครับเริ่มเรื่องจากการที่เราประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งแล้วเราก็ต้องตามสเต็ปของทาง IMF ทาง UN เขาแหละที่เขาจัดการธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็จะต้องมีการอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างประเทศที่มาลงทุนนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นระยะยาวได้วีซ่าระยะยาวได้ส่วน One Stop Service นั้นก็ในยุคสมัยนี้การบริหารงานภาครัฐเนี่ยมันไม่ใช่แนวเดิมแนวเก่าแล้วมันมาเป็นนอกจากแนวใหม่เนี่ยมันยังเป็นการบริการสาธารณะแนวใหม่คือที่เขาเรียกว่า NPS New Public Service นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพวกลดพวกกฎระเบียบลดพวกการสั่งการจากทางราชการเอาภาคประชาสังคมเข้ามาก็หมายถึงว่าท่านนั่นแหละนะทางภาคธุรกิจแหละที่เมื่อเราเป็นรัฐบาลแล้วเราจะเอาทั้งภาคธุรกิจเนี่ยเข้ามาร่วมทำงานด้วยตั้งแต่คือร่วมคิดร่วมทำร่วมผลิตครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเรียนให้ทุกท่านทราบว่ารอบนี้จะเป็นเวลาที่พรรคจะ
พูดถึงนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคเองมีเวลา5นาทีท่านจะคัดเลือกและคัดสรรนะครับตามสิ่งที่ท่านลำดับภายในเวลา5นาทีทันทีที่พรรคพลังประชารัฐบาลมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นบุคคลที่จะทำให้ประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งและบริหารประเทศให้นำไปสู่จุดของขัดแย้งนั้นเราจะทำทันทีอันแรกในทางของเศรษฐกิจก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้นเราได้ร่วงลงมาต่ำสุดในปี65ที่ผ่านมาอันดับ33ไม่เคยต่ำเท่าในรอบ10ปีในสมัยที่เราทำงานกันในสภาพลังชารัฐนั้นเนี่ยเราเคยทำได้ดีที่สุดอันดับที่25เมื่อปี62นะครับและสิ่งเหล่านั้นนั้นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องแก้ไขกับสิ่งที่เราตกต่ำในเกือบทุกด้านสิ่งที่จำเป็นที่สุดนั้นก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพของภาครัฐเราตกไปถึง11อันดับนั่นแปลว่าภาครัฐมีปัญหาไปกระทบความสามารถด้านเศรษฐกิจตกไปอีก13อันดับไปกระทบความสามารถด้านของประสิทธิภาพภาคธุรกิจตกไป9อันดับซึ่งเหล่านี้คือเป็นตัวอย่างครับว่าหากพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลสิ่งแรกที่ต้องทำคือแก้ปัญหานี้แต่เราจะแก้อย่างไรถึงจะเพิ่มความสามารถแข่งขันถ้าไปดูเนื้อในของการดูของการจัดอันดับจะพบว่าเขตเศรษฐกิจใน63เขตเศรษฐกิจที่อยู่อันดับต้นๆนั้นหัวใจจะอยู่ที่ความก้าวหน้าด้านของเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลนั่นแปลว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องแก้ไขประสิทธิภาพของภาครัฐที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญในการให้เกิดอันดับที่ดีขึ้นมีความชัดเจนในการส่งเสริมด้านความยั่งยืนที่เรียกว่า sustainability และต้องมีนโยบายสนับสนุนที่ดีและสำคัญที่สุดนะครับซึ่งประเทศไทยมีพร้อมแล้วในปัจจัยนี้คือมีภาคธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในการปรับตัวดังนั้นพรรคพลังประชารัฐจะทำให้เกิดความสามารถแข่งขันเพิ่มได้สิ่งแรกต้องทำคือมิติของความยั่งยืนเราจะนำเรื่องของ BCG เป็นกรอบของการผลักดันนโยบายควบคู่กับมิติใหม่ที่เป็น ESG เพราะเศรษฐกิจของประเทศนั้นมันมีอยู่ทั้งมิติของกลไกการส่งออกและมิติของการท่องเที่ยวที่เป็นเอนจินใหญ่ของประเทศในการบริหารสองกรอบนี้จะเป็นตัวประคับประคองในการทำทิศทางตัวอย่างนะครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสคือภาคการเกษตรเราต้องยก Smart Agriculture ขึ้นมาให้ได้และนำให้เราเป็นฐานใหญ่ของความสามารถในการของภาคเกษตรของโลกนะครับเรื่องที่สองครับไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าเครื่องจักรสำคัญที่สุดของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้าไปและต้องทำหน้าที่นี้คือเรื่องของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวจะต้องสร้างรายได้ให้ประเทศไทยไม่เพียงปริมาณนักท่องเที่ยวแต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวนั้นใช้และมีการกระตุ้นไปสู่เศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวที่ดีจะต้องเชื่อมโยงไปสู่ท้องถิ่นและใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันนะครับสิ่งที่3ครับเรามีความสามารถในการแข่งขันทั้งส่งออกจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีสิ่งที่เป็นหัวใจของสันหลังของการผลิตและการปรับเปลี่ยนทั้งอุตสาหกรรมและบริการเราจะต่อยอด EEC ที่ทำไว้แล้วให้ EEC นั้นเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่เราได้เริ่มไว้ขณะกันจะเชื่อม EEC ไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจตามรูปนะครับว่าจะเป็นเรื่องของตะวันออกเฉียงเหนือใต้ตะวันตกหรือเหนือนี่คือทิศทางของการเชื่อมโยงของการทำให้ประเทศนั้นมีเครื่องจักรในการเปลี่ยนผ่านของประเทศนะครับสิ่งที่สำคัญนั้น EEC ไม่เพียงแต่เพียงเรื่องของการที่จะยกระดับของอุตสาหกรรมดึงดูดการลงทุนที่เรียกว่า FDI สร้างอุตสาหกรรมใหม่แต่ละระเบียงเศรษฐกิจจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่ทำหน้าที่ต่างกันซึ่งผมคิดว่าหอการค้าก็ได้ทำข้อเสนอแนะกับรัฐบาลไว้แล้วและสิ่งที่พูดทั้งหมดนะครับคือกรอบหลักๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ sustainable ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ไม่เว้นแต่เรื่องของอุตสาหกรรมโดยใช้ระเบียงเศรษฐกิจและใช้ความเป็นเซ็นเตอร์ออฟอาเซียนที่ทุกท่านตระหนักดีอยู่แล้วนั้นเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศใช้ความได้เปรียบของการเป็นศูนย์กลางของ geopolitics และสำคัญที่สุดครับเฟรมสุดท้ายพรรคพลังประชารัฐไม่ได้พร้อมเพียงนโยบาย
แต่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองดังรูปที่ผมขึ้นนี้นะครับดังนั้นพรรคประชาธิปไตยพร้อมครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศครับด้านที่1ก็คือดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่จะลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้เป็นอย่างไรนั่นก็คงจะต้องไปอธิบายกันเยอะพอสมควรแต่ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเราจะหาวิธีทำอย่างไรครับในเรื่องของกลุ่มเปราะบางตรงนี้ก็คือกองทุนสำหรับผู้สูงวัยอายุ60ปีเมื่อคุณเสียชีวิตคุณได้ 100,000 บาทในขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่คุณสามารถนำกรมธรรม์ 100,000 บาทตรงนั้นไปกู้ฉุกเฉินเป็นวงเงิน 20,000 บาทได้เมื่อคุณจากโลกนี้ไปคุณก็สามารถนำไปตัดทอนนะครับในส่วนที่2ก็คือพักหนี้พักดอก1ล้านบาทเป็นเวลา3ปีโดยไม่มีการเอาดอกไปพอกเป็นต้นเริ่มชำระคือปีที่4นะครับในส่วนที่2ก็คือบริการสาธารณสุขก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนำโดยท่านหัวหน้าพรรคท่านอนุทินชาญวีรกุลก็พร้อมและนำเสนอในเรื่องของศูนย์ฉายมะเร็งทุกจังหวัดฟรีนะครับแล้วก็มีการฟอกไตในทุกอำเภอในทุกรพสต.ซึ่งต่อไปคนไทยเราที่มีปัญหาเรื่องของโรคไตหรือเป็นมะเร็งก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในจังหวัดใหญ่ๆหรือสำหรับโรคไตก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดสามารถดูแลและฟอกไตในรพสต.ได้ในอำเภอของตัวเองได้นะครับนั่นก็คือเรื่องบริการสาธารณสุขส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับนำรายได้จากการท่องเที่ยวมาพัฒนาประเทศซึ่งแน่นอนครับตามที่สภาพัฒน์ได้กำหนดไว้ว่าในปี2570เราควรจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็น 25% ของ GDP ซึ่งผมจะประมาณการว่า 25% ของ GDP นั้นก็ประมาณสัก 5.7 ถึง6ล้านล้านบาทตีเสียว่า6ล้านล้านบาทการที่เราจะทำเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวสิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าทางท่านผู้ประกอบการทางภาคเอกชนได้อธิบายเรื่องการท่องเที่ยวไปหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องอธิบายและเพิ่มเติมเข้าไปก็คือทำอย่างไรนำการท่องเที่ยวให้กระจายลงสู่ชุมชนให้ได้ซึ่งในประเทศไทยเรามีท้องถิ่นมากมายถึงหลายหมื่นท้องถิ่นเราจะต้องทำอย่างไรในการกระจายท่องการท่องเที่ยวไปสู่ท้องถิ่นต่างๆนั่นก็คือเราต้องไปรีสกิลอัพสกิลโดยกรมการท่องเที่ยวไปสอนและแนะนำแต่ที่สำคัญที่สุดต้องทำการท่องเที่ยวชูชุมชนในลักษณะของคำว่า BCG นั่นก็คือเราต้องพยายามโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปสู่ BCG ได้เป็นการลดเรื่องของโลกร้อนดูแลเรื่องของความยั่งยืนดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการพัฒนาผมเชื่อว่าประเทศไทยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่คนทั้งโลกรู้จักแต่เราจะเพิ่มให้มีสถานที่เพิ่มให้รับสำหรับนักท่องเที่ยวให้ได้80ล้านคนในปี2570เพราะจะยาอย่างไรเราต้องมีการขยายพื้นที่เพิ่มพื้นที่แต่สำคัญที่สุดผมเชื่อว่าคนไทยเราคือซอฟต์พาวเวอร์คนไทยเราเป็นแรงดึงดูดที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีอีกประเด็นหนึ่งสำหรับการฟื้นฟูและดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทยก็คือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวซึ่งถ้าหากว่าทางพรรคภูมิใจไทยเราได้เป็นรัฐบาลก็จะนำเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือจังหวัดภูเก็ตเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเราจะประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษสำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของฟรีเทรดนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นความมุ่งหวังและเป็นการทำให้นักช้อปปิ้งทั้งหลายเนี่ย
กิดความสนใจในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องไปฮ่องกงสิงคโปร์หรือในยุโรปให้หันกลับมาช้อปปิ้งในประเทศไทยได้นี่คือความมุ่งหวังและสำคัญที่สุดถ้าหากฟังแล้วพวกท่านถูกใจก็โมเมนต์ที่ใช่เลือกได้ไม่ต้องรอพูดแล้วทำพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ดิฉันอยากจะมาชวนคิดค่ะว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนนะคะบนแผนที่โลกเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเรายังไม่รู้เลยว่าจุดแข็งของเรานะคะซึ่งมีมากมายแต่อะไรจะเป็นอุตสาหกรรมหลักอะไรคือยุทธศาสตร์หลักและภาครัฐจะทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาเพราะรากเหง้าของปัญหาก็คือเราบริหารเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะแต่ว่านั่นแหละคือปัญหาเราควรที่จะยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะไม่ให้มาอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้มันมีความอ่อนตัวมากกว่านี้เราบริหารแบบไร้ยุทธศาสตร์เพราะว่าขาด guiding policy นะคะแล้วก็ประเทศเราจึงขาดความสามารถนะคะขีดความสามารถนั้นลดลงเราโตช้าโตต่ำเหลือแค่ 2-3% ของ GDP นะคะ GDP เราโตน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งโต 5-8% เรามาดูเรื่องของหนี้สินทั้งหนี้สาธารณะแล้วก็หนี้ครัวเรือนสูงมากนะคะอย่างที่ท่านทราบกันความสามารถในการแข่งขันต่ำทุกทางการศึกษาล้มเหลวความเหลื่อมล้ำสูงคอร์รัปชันสูงมาดูตัวเลข FDI จะเคยได้ 41% 2ปีที่ผ่านมาเราเหลือเพียง 4% เราไปไม่ได้หรอกค่ะทั้งหมดนี้มันคือปัญหาคือรากเหง้าของปัญหาของประเทศที่เราจะต้องแก้ให้ได้นะคะแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะต้องเขียนใหม่ไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญของไทยสร้างไทยนี่เรามองอย่างนี้ค่ะว่า 1. เราจะต้องสร้างพลังให้กับประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็กค่ะด้วยการเริ่มต้นกับการ liberate หรือว่าปลดปล่อยให้ประชาชนมีโอกาสทำมาหากินโดยเราได้เสนอกฎหมายเข้าสภาไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีส.ส.สักคนหนึ่งเพราะยังไม่ผ่านการเลือกตั้งเราได้เสนอกฎหมายในการแขวนหรือพักใช้ใบอนุญาตจำนวน 1,400 ฉบับซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีใบอนุญาตมากที่สุดใบอนุญาตของไทยคือใบไม่อนุญาตแล้วก็เปิดช่องให้มีการรีดไถเป็นอุปสรรคต่อการทำหากินแขวนไว้เลยค่ะ 1,400 ฉบับนะคะแล้วก็ empower สร้างขีดความสามารถให้กับประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็กด้วยการแก้หนี้เติมทุนนะคะแล้วก็แก้หนี้อย่างไรก็คือแก้หนี้โดยการที่จะช่วยผู้ที่เป็นหนี้ในช่วงของโควิดนั้นเนี่ยนะคะให้เขาได้สามารถที่จะเดินได้นะคะแล้วเราก็มีกองทุนที่เราเรียกว่ากองทุนสร้างไทย 300,000 ล้านบาทกองทุนตัวนี้จะเป็นกองทุนที่เราจะไม่ให้รัฐบริหารแต่เราจะให้ภาคเอกชนอย่างสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเป็นผู้บริหารเพราะท่านจะรู้ว่าใครที่ควรจะเข้าไปช่วยเหลือไม่งั้นเงินไม่เคยเข้าไปถึงเรามี SME อยู่3 ล้านรายแต่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แค่ 400,000 รายเท่านั้นเองนะคะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องแก้หนี้เติมทุนสร้างพลังสร้างแต้มต่อนะคะเช่นเรื่องภาษียกภาษีของ SME นะคะแล้วก็ลดต้นทุนค่าพลังงานเราประกาศค่ะค่าไฟฟ้าต้องไม่เกิน 3.5 บาทนะคะและทำได้ด้วยนะคะดิฉันไม่มีเวลาอธิบายนะคะดังนั้นวันนี้เราต้องวางตำแหน่งของประเทศเราก็ต้องสร้าง New Engine ใหม่ New Engine ที่จะทำให้รีสตาร์ทเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยเรามีแอสเซทอยู่2 อย่างคือความเป็นไทเนสและก็เรื่องของโลเคชันเราต้องเป็นโกลบอลเกตเวย์เชื่อม BRI เหนือลงใต้เชื่อมทางบกนะคะEast West Corridor ทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราจะต้องดูเรื่องการสร้าง connectivity จาก best location ของเราเราจะศึกษาคลองไทยค่ะศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ให้ประชาชนดูว่าเป็นอย่างไรโดยที่เราไม่ได้มองว่าเป็นคลองเพื่อโลจิสติกนะคะแต่เรามองเป็นอีโคโนมิกคอริดอร์แล้วก็เป็นแหล่งที่จะดึงดูดการลงทุนเข้ามาและสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเร่งเจรจา FTA ที่เหลืออีก6ฉบับดิฉันเป็นผู้ที่ร่วมเจรจา FTA มาโดยตลอดและเที่ยวนี้ก็คงจะได้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังให้สำเร็จนะคะและเราจะสร้างโอกาสในโลกยุคใหม่นะคะเรื่องของสร้างอินิเชทีฟเราเป็นประเทศที่มีมิตรกับทั้งจีนทั้งอินเดียเราจะต้องเป็นสะพานเชื่อมนะคะให้เกิดข้อตกลงทางการค้าไชน่าอินเดียไทยแลนด์อินิเชทีฟซึ่งจะทำให้เกิดเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่นะคะ3ประเทศนี้รวมกันประชากร 3,000 ล้านคน
36% ของประชากรโลกเขตขนาดเศรษฐกิจ 22.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือเท่ากับ 26% ของขนาดเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งตรงนี้เราแทบจะไม่ต้องลงทุนทันทีที่เราเป็นรัฐบาลเราจะบินไปจีนไปพบนายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและไปพบนายกโมดีทันทีนะคะแล้วก็สร้างโอกาสใน geopolitics นะคะวันนี้เรานิดเดียวเสร็จแล้วค่ะก็คือเรื่องของการย้ายฐานการผลิตจากจีนทั้งเรื่องของ EV ทั้งเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์การย้ายฐานตลาดทุนจากฮ่องกงนะคะรวมทั้งช้อปปิ้งพาราไดซ์จากฮ่องกงสุดท้ายค่ะการสร้างรายได้จากความเข้มแข็งเดิมนะคะ4ตัวก็คือการท่องเที่ยวนะคะตั้งเป้าที่เราต้องการท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็กระจายไปสู่ชุมชนอาหารนะคะเราต้องเป็นมหาอำนาจด้านอาหารของโลก Wellbeing Hub ดิฉันเป็นคนทำ Medical Hub เมื่อ22ปีที่แล้ววันนี้เราจะสร้างให้เป็น Wellbeing Hub ที่มีมูลค่า150ล้านล้านบาทเราขอ 1% เท่านั้นเองค่ะ 1.5 ล้านล้านแล้วและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ความเป็น Thainess นะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะเกิดไม่ได้นะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะปฏิรูปภาพลักษณ์ต้องเปลี่ยน Mindset จากการที่ภาครัฐมองเอกชนเป็นเหมือนกับลูกน้องต้องมองเป็นหุ้นส่วนนะคะแล้วก็ใช้ดิจิทัลเข้ามาต้องปราบคอร์รัปชันอย่างจริงจังนะคะแล้วร่วมคิดร่วมทำสุดท้ายวันนี้ทั้งหมดนี้เอกชนต้องช่วยกันนะคะแล้ววันนี้ความเศรษฐกิจหรือปัญหาการปรับโครงสร้างทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าเรายังมีความขัดแย้งทางการเมืองอยู่เราต้องมายุติความขัดแย้งหรือเรียกว่าสงครามทางการเมืองสองขั้วนะคะ17ปีมานี้รัฐประหารไป2ครั้งลึกฝั่งหนึ่งก็ติดหล่มเรื่องฝั่งหนึ่งก็ติดล็อกดังนั้นดิฉันมาชวนคิดค่ะมาชวนให้ทุกคนออกจากความขัดแย้งนี้สร้างทางรอดให้กับประเทศไทยเลือกแบบเดิมนำพาประเทศจบการเลือกตั้งแล้วอาจจะไปเกิดความขัดแย้งวุ่นวายแล้วก็เกิดการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งเราคิดนอกกรอบค่ะเราสร้างทางเลือกใหม่ทางรอดประเทศไทยสร้างไทยพร้อมแล้วค่ะหลักคิดของพรรคเพื่อไทยก็คือว่ารัฐเป็นคนที่เก็บภาษีซึ่งภาษีคือ 20% ของกำไรของท่านมีคนไหนบ้างที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะเอาผลแบ่งผลกำไรนั่นคือผู้ถือหุ้นหมายความว่ารัฐคือผู้ถือหุ้นของท่านเพราะฉะนั้นบทบาทนี้เป็นบทบาทที่รัฐจะต้องปรับสิ่งที่สำคัญก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องอาศัยภาคของผู้ประกอบการนะครับที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วที่นำเสนอเมื่อเช้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่รัฐจะทำของเราคือพลิกเปลี่ยนบทบาทจากรัฐอุปสรรคมาเป็นรัฐสนับสนุนเพราะตะกี้ข้อที่สำคัญสิ่งที่ท่านทำไม่ได้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะเป็นส่วนที่รัฐทำไม่ครบทำอย่างไรเบื้องแรกเราร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์เมื่อสักครู่ท่านเสนอไปหมดแล้วผมว่าสิ่งที่เราเตรียมไปในทำนองเดียวกันประการที่สองเราเจรจาระหว่างประเทศเพราะว่านั่นคือโอกาสที่เอาเม็ดเงินมาจากต่างประเทศposition สำคัญของเราของพรรคเราคือเป็น active promoter of peace and common prosperity เราจะยึดถือการที่ตัวเราเองได้เปรียบในทางภูมิศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของการเมืองเราจะถือว่าเราเป็นผู้ที่นำมิตรภาพสันติภาพคือต้นทุนของเศรษฐกิจดังนั้นเราจะเริ่มเจรจาเราไม่ได้แม้กระทั่งเราเป็นฝ่ายค้านทุกวันนี้เราก็คุยไม่ว่าจับสหรัฐนะครับตะกี้ผมคุยกับท่านหม่อมปืนนะครับหม่อมหลวงชโรทิศของเราว่าข้อจำกัดของทางยุโรปคืออะไรทางสหรัฐคืออะไรเราเจอหมดแล้วเขาไม่เอา FTA นะครับสหรัฐเขาจะกำลังเอา อีกเงื่อนไขหนึ่งขึ้นมานะครับเรารู้ดีแล้วเราก็จะเจรจาต่อนั้นก็คือ Indo-Pacific Economic Framework นะครับจุดนั้นเป็นจุดที่สำคัญแล้วหลังจากนั้นเราต้องมาหาว่าเราแข็งตรงไหนอ่อนตรงไหนนะครับเราจะยืนบนหลักที่ประโยชน์ของประเทศเรื่องที่3เราจะผลักดันสิ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการผลิตไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรืออะไรต่างๆต้นทุนพลังงานเป็นเรื่องสำคัญแล้วเรารู้ว่าจะแก้อย่างไรผมขออนุญาตผ่านเรื่องนี้เพราะหลายท่านพูดไปแล้วด้านการคมนาคมก็เป็นจุดสำคัญคือท่อที่จะเชื่อมต่อขณะนี้เนี่ยท่อใหญ่ๆท่อในเราต้องมาจัดความสำคัญเพื่อนสักครู่เราพูดถึงเรื่องของสนามบินการขนส่งต่างๆสนามบินที่มีอยู่หลายอันเนี่ยมันมีอยู่ไม่ต้องไกลนะครับอู่ตะเภาของเรานี่นะครับเป็นสนามบินอย่างดีแต่ว่าระบบโลจิสติกต่างๆจะขนของนักท่องเที่ยวหรือระบบอะไรต่างๆกลายเป็นคอคอดเราต้องทะลวงตรงนี้ประตูมังกรที่หนองคายนะครับเราต้องเจรจาระหว่าง3ประเทศนะครับ
เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือขจัดกฎหมายและอุปสรรคนะครับผมว่าอันนี้ชัดเจน Digital Government ก็คืนขึ้นมาทุกอย่างให้โปร่งใสด้วยระบบเราจะผลักดันเรื่องนี้นะครับแน่นอนสุดแล้วเราทำเป็นทุกอย่างออนไลน์นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่อง Innovation กับเรื่องของ New Business ต่างๆเรามี New Business Zone นะครับเพื่อเชื่อมโยงหรือเชิญชวนการลงทุนเราที่จริงกฎหมาย BOI เรามี one stop service แต่ทุกวันนี้ไม่เกิดขึ้นมันเป็น many stop นะครับ many ใต้โต๊ะทุกคนรู้ดี license many license สิ่งที่สำคัญเราจะมารวมกันแล้วออนไลน์ตรงนั้นนะครับแล้วปรับเงื่อนไขต่างๆที่จะเชิญชวนแล้วให้เขาอยู่จุดที่สำคัญของ innovation ก็คือจะต้องมีของแหล่งความรู้เพราะนั้นอยู่ในจุดที่มีมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นจังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นและที่หาดใหญ่เพราะที่นั่นมีทั้ง facility ในด้านของสนามบินแล้วก็แม้กระทั่งโรงเรียนอินเตอร์ SME เราก็ต้องให้ความสำคัญนะครับผมว่าเพนพอยต์นอกจากเรื่องอุปสรรคเรื่องของด้านราชการแล้ว SME แหล่งทุนที่สำคัญแหล่งทุนใหม่ๆนะครับที่ไม่ใช่แบงค์ที่ปกตินี่ลำบากเหลือเกินก็คือพูดถึง data driven funding ในขณะนี้มี4เจ้าใหญ่กำลังใช้ข้อมูลในการจัดซื้อขายต่างๆนะครับรายใหญ่ๆนี่นะครับ4เจ้ามาอยู่รอเรียบร้อยแล้วก็สามารถปล่อยได้เราจะผลักดันเรื่องนี้มี Crowd Funding ซึ่งมีกลุ่มอยู่6ไลเซนส์อยู่แล้วนะครับเขาสามารถปล่อยกู้ได้จนถึง 50,000 บาทจนถึง50ล้านบาทแล้วยังไม่มีหนี้เสียในรอบปีที่ผ่านมาเป็นต้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราสนับสนุนสิ่งที่สำคัญเราจะแมท SME กับ Startup SME คือผู้ที่มีตลาด Startup คือมีความคิดมีเทคโนโลยีเราจะแมทกันช่วยกันผลักดันประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปครับเราเองก็ขอชูนโยบายซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็อาจจะมีทั้งเศรษฐกิจและสังคมนะครับบางคนตอนนี้เนี่ยเรามีหลายคนสงสัยว่าว้าวคืออะไรนะครับซึ่งบางทีหัวหน้าพรรคผมก็แซวตัวเองบ้างนะครับว่าไม่ได้อ่านว่าว้ายนะอ่านว่าว้าวนะครับว้าวนี่ก็คือมาจากการที่เราจะสร้างเวลนะครับคือสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนในทุกๆมิตินะครับแล้วก็สร้างโอกาสหรือ opportunity นะครับให้กับประชาชนแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนมีสวัสดิการที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับหรือมี welfare for all ก็คือทุกคนก็จะมีสวัสดิการที่ดีนะครับในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาเองเนี่ยเราก็อาจจะเป็นพรรคแรกๆนะครับที่ไม่ได้ชูเรื่องของประชานิยมมากนักนะครับเพราะว่าเรามองว่าปัญหาของรายได้กับรายจ่ายงบประมาณเราเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับผมจำได้ในปี2020นะครับผมได้เห็นงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีของประเทศไทยมีเราตั้งเป้าว่าเก็บภาษีได้ 2.2 ล้านล้านแต่เก็บจริงได้ 1.8 ล้านล้านแต่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้3ล้านล้านนะครับดังนั้นการกู้เงินเลยกู้เงินมากกว่า1ล้านล้านมาใช้จ่ายจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอแล้วก็ในส่วนที่ถ้าเก็บได้ตามเป้า 2.2 ล้านล้านเนี่ยปรากฏว่ามีรายจ่ายประจำอยู่ 1.6 ล้านล้านเหลือ600ล้านในการพัฒนาประเทศดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้งบประมาณในการประชานิยมหรือว่าให้สวัสดิการที่เป็นถาวรอันนั้นก็จะทำให้เราไม่มีเงินในการพัฒนาประเทศต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนที่เราคิดเราจึงคิดว่าเราจะให้แต่ให้เพื่อไปสร้างรายได้สร้างอาชีพเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ใช่ให้ฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับอย่างเช่นเราบอกว่า เราอยากจะให้มีน้ำบาดาลขนาดใหญ่นะครับสำหรับทุกตำบลอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องน้ำก็มีความสำคัญนะครับ เราขุดบ่อมานานละหลายสิบปีก็ยังขุดบ่ออยู่แต่คิดว่าน้ำบาดาลก็อาจจะตอบโจทย์แล้วเราทำน้ำสะอาดให้กับทุกหมู่บ้านทราบไหมครับว่ารายได้ขั้นต่ำของเรา 3-400 บาทเนี่ยแต่เราต้องบริโภคน้ำวันละประมาณ 20-30% ของรายได้ขั้นต่ำนะครับดังนั้นถ้าเรามีน้ำสะอาดให้ก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้นะครับเราจะแจกพันธุ์ข้าวฟรีให้60ล้านไร่สำหรับชาวนานะครับเพราะงั้นเราจะไม่ได้ให้เงินสมมติไร่ละ 1,000 บาทเราอยากให้เขาไปปลูกข้าวเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับเราอยากจะขยายเขตไฟฟ้าให้กับทางเกษตรทั่วประเทศแล้วลดจากประมาณ4บาทเหลือ2บาทเนี่ยถามว่าทำได้ไหมผมก็ไปศึกษานะครับว่าสาเหตุทำไม
ค่าไฟบ้านเราถึงแพงกว่าประเทศเวียดนามประเทศไต้หวันถึงเท่าตัวปรากฏว่านโยบายของเราเนี่ยเรามีการสร้างพลังงานต้องรีเสิร์ฟไว้ถึง 60% เช่นเราประเทศเราใช้พลังงานไฟฟ้าแค่100เราต้องมีไฟฟ้าเตรียมไว้160ดังนั้นแปลว่าไอ้60นี่แหละก็คือภาระรายจ่ายที่ประชาชนต้องจ่ายเพิ่มดังนั้นเนี่ยในส่วนที่เราจะลดได้ก็ลดให้ภาคส่วนที่มีความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือนะครับแล้วก็อยากให้มีขนส่งมวลชนที่เท่าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เกษตรรุ่นใหม่เราพยายามจะขายเรื่องคาร์บอนเครดิตนะครับไม่ว่าจะเป็น ESG ESC หรือ VSG นะครับก็เป็นส่วนที่เราเน้นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับคือเราพยายามจะคำนวณให้ชาวนาเนี่ยมีรายได้จากคาร์บอนเครดิตเนี่ยไร่ละประมาณ500บาทนะครับอันนี้ก็ถ้าทำได้เขาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมไปในตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นให้ท้องถิ่นละ10ล้านบาทนะครับไปพัฒนาอันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคิดว่ารัฐธรรมนูญต้นแบบที่ดีสุดคือปี40ซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นผู้ทำในสมัยคุณบรรหารศิลปอาชาแล้วก็เราอยากให้เรียนรู้ในสิ่งที่ใช้แล้วก็ใช้ในสิ่งที่เรียนนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือให้เรียนหลักสูตรต่างๆที่น้องๆอยากให้เราสอนตามความต้องการไม่สกิลมิชแมทนะครับคือสอนแล้วไม่ได้ไปใช้แล้วก็สุขภาพดีเราให้ 3,000 บาทแล้วก็สร้างแรงงานไทยให้มีรายได้โดยที่อาจจะส่งเสริมให้คนผู้สูงวัยนะครับอาจจะออกกฎหมายให้เหมือนกับหน่วยงานต่างๆนะครับสามารถให้จ้างงานผู้สูงวัย 1% เหมือนกับผู้พิการนะครับแล่นรถผ่านมาเนี่ยโอ้มีหลายพรรคโชว์ตัวเลขอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยในปัจจุบันนี้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของไทยเราเนี่ยแบ่งเป็นจังหวัดกลุ่มหรืออะไรต่างๆนะครับถูกที่สุดก็คือวันละ328บาทแพงที่สุดก็ทางพวกระยองชลบุรีภูเก็ตอะไรเงี้ยนะฮะ354บาทต่อวันมีหลายพรรคเกทับกันเลยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอย่างนี้แล้วปีนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีการแสดงตัวเลขมากที่สุดเสรีรวมไทยไม่ค่อยมีอะครับแต่ที่ชัดๆเนี่ยศูนย์ก็คือปราบยาเสพติดนะคือยาเสพติดเป็นศูนย์นะครับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนี่ยมันผมพูดได้เลยหลายพักบอกว่าเอา500 600ต่อวันผมบอกได้เลยผมให้ 2,907 บาท88สตางค์ต่อวันมีประเทศที่ทำมาแล้วผมเคยทำงานใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนั้นมาปัจจุบันนี้เขาราคานี้ดูดัชนีครับทุกวันที่1มกราคมนะแต่ก่อนเป็นวันที่1กรกฎาคมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นทุกวันที่1แล้วก็มาระยะนี้เนี่ยทุกปีเนี่ยไม่ทันแล้วปีนึงจะต้องเปลี่ยนนะ 2-3 เที่ยวล่าสุดชั้นบนสุดเลยครับ2023เนี่ยชั่วโมงละ11บาท27ยูโรคูณไปสิครับก็คือวันหนึ่งเขาคือสัปดาห์หนึ่งเขาทำงาน35วันดังนั้นวันหนึ่งทำ7ชั่วโมง7ชั่วโมงคูณ 11.27 ได้ 78.89 ยูโรนั่นคือวันแล้วท่านเอา 78.89 คูณด้วย 36.86 ท่านจะได้ 2,907.88 เนี่ยครับแต่ว่าถามว่าถ้าเผื่อบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยมี accountability ไหมมีความรับผิดชอบไหมธุรกิจพังเจ้าของโรงงานพังครับเพราะว่าค่าจ้างแรงงานสูงเหลือเกินแล้วมันก็ต่อไปจนถึงผู้บริโภคที่จะต้องรับภาระกับสินค้าราคาแพงพรรคเสรีรวมไทยเราเน้นความสำคัญเห็นความสำคัญนะครับเรื่องที่ทางผู้แทนภาคธุรกิจท่านพูดเมื่อเช้านี้คือ ESG Environmental นะ Social Governance ก็คือ Good Governance ก็คือธรรมาภิบาลนะครับขยายความนะนี่เราเห็นความสำคัญอันนี้มาก่อนที่จะได้รับฟังมารับฟังความต้องการข้อเสนอแนะจากพวกท่านนะครับเนี่ยครับ Good Governanceก็มีหลายค่ายนะบางค่ายก็6ด้านบางค่ายก็8ด้านบางค่ายก็10ด้านอย่างองค์การสหประชาชาติ
นี่เขาคิดกันเนี่ยใช้คือถือว่ามีคนเกี่ยวข้องเนี่ย193ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติหรือว่าก็ร่วม 7,000 ล้านคนพรรคเสรีรวมไทยเรามีผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจนะครับ 4-5 คนแต่เราไม่ได้คิดเพียง 4-5 คนแนวทางการบริหารจัดการนะแนวใหม่ที่สุดเนี่ยก็คือ New Public Service ก็คือเอาภาคประชาสังคมก็คือพวกท่านน่ะอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่รอบแรกน่ะว่าเอาเข้ามาเราไม่ได้คิดเพียงแค่ 4-5 คนแต่เราเอาภาคธุรกิจเมื่อเราเป็นรัฐบาลเราจะเอาพวกท่านน่ะเข้ามาโดยที่เราในฐานะรัฐบาลเป็น facilitator เท่านั้นเป็นผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้นลดบทบาทเราไม่สั่งการเองไม่กำกับดูแลเองเราให้ท่านร่วมคิดร่วมทำร่วมผลิตตั้งแต่ต้นนะครับเราเห็นความสำคัญของsustainable development goals 17ประการด้วยโดยเฉพาะ1 2 3 4นะความยากจนความหิวโหยสุขภาพและการศึกษาเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ทุกคนรู้หมดครับ demand supply marginal utility social account metric รู้หมดครับแต่ว่าบางพวกมี mandate ที่จะต้องตอบแทนในทุนตอบแทนเจ้าสัวบางพวกต้องกันงบเอาไว้ให้ทหารทุกวันนี้งบกลาโหมเราคืออันดับ4ของ20กระทรวงเรามีสัญญานุภาพอันดับ24ของโลกมีไปทำไมครับเราไม่มีสงครามครับพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยเป็นพรรคใหม่นะครับวันนี้สไลด์ที่ผมนำเสนอเนี่ยมีแผ่นเดียวครับแผ่นนี้เลยไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนนะครับแทนที่จะมาลงว่าเราทำอะไรเนี่ยผมอยากจะอธิบายถึงแนวคิดของนโยบายของพรรคมากกว่านะครับอันดับแรกนะฮะเรามองว่าหลังวิกฤตโควิดนะครับหลังวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์สงครามรัสเซียยูเครนนะฮะการกีดกันทางการค้าอาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอยนะครับพรรคที่จะเข้ามาบริหารประเทศในอนาคตเนี่ยต้องเก่งเศรษฐกิจครับและต้องหารายได้เป็นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พรรคชาติพัฒนากล้าให้ความสำคัญเป็นดับแรกเลยคือเรื่องของการหารายได้เข้าประเทศนะฮะซึ่งเราจะจัดไว้อยู่ในหัวบนสุดนะครับที่เรียกว่าเศรษฐกิจเฉดสีนะฮะสร้างรายได้5ล้านล้านบาทใน5ปีนะครับสิ่งที่พรรคเราคิดต่อไปครับก่อนที่จะไปหารายได้เนี่ยเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจอยู่เป็นตัวที่กดดันให้เศรษฐกิจไทยโตต่ำมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็เกิดทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำคนตัวเล็กๆเศรษฐกิจคนตัวเล็กๆเติบโตยากนะฮะเรามีแต่รายเล็กรายจิ๋วเต็มประเทศไปหมดแต่โอกาสที่จะขึ้นมาเป็นรายกลางรายใหญ่เนี่ยน้อยมากนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาโครงสร้างคืออะไรบ้างมี4หัวข้อครับ1เรื่องของพลังงานนะครับค่าน้ำค่าไฟนะฮะค่าน้ำมันพวกนี้เนี่ยต้องไปปรับโครงสร้างและทำให้มันถูกลงให้ได้พอพลังงานถูกลงต้นทุนทุกอย่างของประชาชนของธุรกิจก็จะถูกลงตาม 2. ต้นทุนดอกเบี้ยครับหรือการเข้าถึงเงินทุนซึ่งก็ได้อธิบายไปแล้วในรอบแรกเรื่องของยกเลิกแบ็กลิสต์เครดิตบูโรนะครับซึ่งยืนยันอีกครั้งนะครับเราเอาระบบสกอร์ริงมาใช้จะทำให้คนตัวเล็กๆเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้นนะครับสิ่งที่เราอยากจะเข้าไปหาทางจัดการอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสเปรดดอกเบี้ยของธนาคารจะพบว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีสเปรดดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้แตกต่างกันมากเกือบที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับวันนี้ถ้าเราฝากประจำดอกเบี้ยประมาณ 1.5 รู้สึกจะปรับเป็น 1.75 นะครับแต่ว่าถ้าเรากู้เนี่ย 7% นะฮะ 6.75 หรือ 7% นะถ้าเราไปเทียบกับประเทศอย่างหลายๆประเทศนะฮะเงินฝาก4พอเงินกู้5ต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะฮะเรื่องแบบนี้ครับที่เราต้องเข้าไปจัดการทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยหรือการเข้าถึงเงินทุนของพี่น้องประชาชนมันเข้าถึงง่ายนะครับส่วนที่3ที่เราจะต้องเข้าไปลือก็คือเรื่องของโครงสร้างภาษีนะฮะเรามีคนที่เงินเดือนน้อยรายได้น้อยที่มีรายได้น้อยกว่า 40,000 บาทอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลควรจะเวฟภาษีส่วนนี้ให้เลยนะครับใครที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 40,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีใครที่มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 40,000 บาทเท่ากับเซฟค่าภาษีไป 7,500 บาทต่อปีโดยประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นการลดภาระค่าครองชีพนะครับเรายังไม่ต้องไปเร่งเรื่องเงินเดือนขั้นต่ำนะฮะผมคิดว่าเรื่องเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วเวลาขึ้นทีนึงเนี่ยมันกระทบกับขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศแล้วเอาจริงๆเนี่ยแรงงานขั้นต่ำของเราเนี่ย
เรามีปัญหาที่ทักษะฝีมือมากกว่านะฮะถ้าทักษะฝีมือดีทุกวันนี้เราหาแรงงานเนี่ยเราจ้างกัน 4-500 อยู่แล้วนะครับแต่เขามีฝีมือแรงงานแต่ถ้าแรงงานขั้นต่ำเนี่ยหมายความถึงพวกไร้ทักษะฝีมือใช้แต่แรงงานจริงๆซึ่งอันนี้ถ้าจะปรับต้องหาลือไตภาคีครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราตรงกับที่ทางสมาคมการค้าคิดกันหลายสมาคมนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของการรื้อโครงสร้างระบบราชการนะฮะดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ต้องมาครับถ้าดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ไม่มาเนี่ยการปราบคอร์รัปชันเกิดขึ้นยากนะฮะแล้วการเร่งรัดเรื่องของระเบียบราชการกฎหมายขั้นตอนใบอนุญาตต่างๆก็เกิดขึ้นยากฉะนั้นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์จะเป็นตัวที่ทะลวงระบบราชการนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่ตอนนี้เวลามันน้อยกลับไปที่เรื่องของหารายได้ครับหารายได้เนี่ยผมว่าเรามีทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันเอาหลักๆก่อนแล้วกันฮะสายเทคสายเทคเนี่ยเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องของเทคโนโลยีต้องเป็นตัวทำให้เกิด value added ของประเทศนะฮะอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยเราใช้เศรษฐกิจสายหมู่ครับบูสต์การท่องเที่ยวภายในประเทศนะฮะเราพบว่าคนไทยเนี่ยเที่ยวไหว้พระไหว้เจ้ากันอยู่แล้วนะฮะแล้วสิ่งที่เราต้องทำนี่ก็คือพัฒนาให้เกิดการเศรษฐกิจสายหมู่คืออะไรคือไปด้วยศรัทธามีท่องเที่ยวในพื้นที่ตามไปด้วยช้อปปิ้งสินค้าในจังหวัดและของอร่อยประจำจังหวัดถ้าครบ4องค์ประกอบเนี่ยเราเรียกว่าเศรษฐกิจสายหมู่นะครับผมว่าเรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเศรษฐกิจสีเทาเปลี่ยนสวยเป็นภาษีนะฮะเราควรจะมีคาสิโนคอมเพล็กซ์ได้แล้วพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสนับสนุนธุรกิจที่เป็นอบายมุขนะครับครับแต่การที่มาเอามาอยู่บนดินเนี่ยมันทำให้เราควบคุมและบริหารจัดการได้ดีกว่าครับแล้วรายได้ GDP ของประเทศเนี่ยว่ากันว่าอยู่ในธุรกิจสีเทา 40-50% ของ GDP ไทยสำหรับวันนี้ที่จะมาเล่าเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะที่อยากที่จะชูก็คือเป้าหมาย3เรื่องของเศรษฐกิจไทยที่ก้าวไกลต้องการที่จะนำเสนอนะคะไม่ไปนะคะกดไม่ไปนะคะก็คือ3เป้าหมายที่เราอยากจะไปนะคะเรื่องแรกนะคะคือเราอยากที่จะมีรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงนั่นก็คือ firm ground เรื่องที่2คือการสร้างกฎกติกาและกลไกภาครัฐที่เป็นธรรมนั่นก็คือ fair game นะคะเรื่องสุดท้ายเราอยากเห็นเศรษฐกิจไทยโตไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้เราสามารถชนะการที่เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยได้นะคะนั่นก็คือ fast forward growth เพื่อเป้าหมายสุดท้ายที่เราอยากจะไปคือการเติบโตอย่างเป็นธรรมเพราะว่าที่ผ่านมานะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นไม่ได้มีการกระจายดอกผลอย่างเท่าเทียมลงมาให้กับประชาชนทั้งประเทศนะคะแฟร์เฟิร์มกราวเราทำยังไงนะคะไม่ไปเฟิร์มกราวมี2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือ SME ค่ะเราเห็นว่า SME เนี่ยจะเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจเป็นทั้งผู้จ้างแล้วก็เป็นทั้งผู้ผลิตนะคะที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยมีฐานรากที่มั่นคงได้ดังนั้นเราต้องเติมแต้มต่อให้กับ SME ให้สามารถที่จะต่อสู้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้นะคะโดยการที่ให้รัฐเป็นผู้ออกโปรโมชั่นให้นะคะเมื่อซื้อครบนะคะมีใบเสร็จครบ500บาทสามารถนำไปแลกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะคะในขณะที่ภาครัฐเองก็ได้มีข้อมูลของ SME ต่อไปนี้จะมีการส่งเสริมหรือว่าวิเคราะห์สถานการณ์ของ SME ก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นนะคะเรื่องต่อมาคือการตัดต้นทุนค่ะลดภาษีนิติบุคคลให้เป็นเรทเฉพาะของ SME ที่ต่ำกว่า 20% นะคะมีการติดอาวุธให้เงินอุดหนุนเพื่อทำให้สามารถที่จะสร้างโซลูชันต่างๆเพื่อบูสต์ productivity ของ SME ได้และสุดท้าย SME ควรจะต้องมีสภาที่เป็นทางการของ SME เองเหมือนกับที่สภาหอการค้ามีเพื่อไปนั่งเป็นตัวแทนในคณะกรรมการต่างๆและสามารถต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของ SME ได้ด้วยตัวเองค่ะเรื่องต่อมาของ Firm Ground นะคะคือเรื่องของการหยุดแช่แข็งชนบทไทยค่ะเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเกษตรกรไทยเนี่ยอายุเฉลี่ยประมาณ60ปีแล้วนะคะเขาควรจะต้องมีทางเลือกที่จะทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกษตรได้ดังนั้นจึงต้องมีนโยบายในการปลดหนี้ให้กับเกษตรกรสูงวัยนะคะการปลดหนี้ก็ไม่ใช่ว่ายกหนี้ให้เปล่าๆการทำแฮร์คัทเป็นเรื่องที่บริษัทเอกชนสามารถที่จะเข้าถึงได้เป็นเรื่องปกติแต่ธกส.เพิ่งเริ่มทำเมื่อปีที่แล้วนะคะต่อมาก็คือให้แอสเซทไปให้บริษัทอื่นบริหารจัดการนะคะให้กรรมสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ของที่ดินนะคะเพื่อทำให้สามารถลดหนี้ได้ด้วยแล้วก็สามารถคืนหนี้ที่เหลือได้ด้วยนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินค่ะถ้าเกษตรกร
อยากที่จะเปลี่ยนอาชีพนะคะก็ควรที่จะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้สามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้รวมไปถึงที่ดินสปกที่เป็นโฉนดเพื่อเพิ่มออปชันที่จะสามารถที่จะทำธุรกิจอื่นๆได้ตั้งร้านค้าได้หรือว่าสร้างโรงงานแปรรูปในพื้นที่สปกได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาคือเรื่องกฎกติกาที่เป็นธรรมนะคะหน้าต่อไปค่ะกฎกติกาที่เป็นธรรมนะคะเราพูดเสมอว่ากฎหมายแข่งขันทางการค้าจำเป็นที่จะต้องมีการยกเครื่องขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะทำให้การแข่งขันนั้นเป็นธรรมกับรายเล็กรายย่อยได้เช่นเดียวกันนะคะเราส่งเสริมการเปิดเสรีอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าเราคิดว่านี่คือการหนทางที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรไทยได้นะคะเรื่องของค่าไฟฟ้าถ้าเราไม่แก้ปัญหาที่ต้นตอนะคะเราต้องเปิดเสรีธุรกิจไฟฟ้าได้แล้วนะคะทุกวันนี้ฟิลิปปินส์ไปแล้วสิงคโปร์ไปแล้วเวียดนามกำลังไปเหลือแต่ประเทศไทยที่ยังผูกขาดโดยรัฐมีกฟผ.เป็นซิงเกิลไบเออร์อยู่แค่รายเดียวนะคะต่อจากนี้ไปถ้าหากภาคเอกชนไม่ต้องถามกันแล้วว่าประเทศไทยเอเนอร์จีซอร์สมาจากไหนแต่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อพลังงานจากบริษัทไหนอยากที่จะเป็น Renewable Energy 100% ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายคือการยกเครื่องภาครัฐนะคะตั้งแต่เรื่องของงบประมาณภาครัฐที่ต้องมีการจัดงบประมาณฐานศูนย์ zero base budgeting ไม่ใช่ค่อยๆเพิ่มทีละนิดแบบที่ผ่านมานะคะลดใบอนุญาต 50% ปรับกระบวนการต่างๆต่อไปนี้การขอใบอนุญาตต้องเป็น account base นะคะไม่ว่าจะต้องมีกี่ใบอนุญาตก็ตามส่งข้อมูลล็อกอินแค่ account เดียวนะคะอยากได้ข้อมูลอะไรให้อัปโหลดได้ทันทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลอะไรที่ภาครัฐมีอยู่แล้วเช่นหนังสือรับรองบริษัทต้องเลิกขอบริษัทได้แล้วนะคะให้ไปดึงจากกระทรวงพาณิชย์ได้เลยลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตได้อีกสุดท้ายคือการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะระเบิดพลังทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้กับประเทศไทยได้นะคะสุดท้ายจริงๆนะคะการต่างประเทศเชิงรุกคือการเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วนะคะเรื่องของการที่จะยุบควบรวมหน่วยงานต่างๆให้เป็นหน่วยงานเดียวคือสำนักงานผู้แทนการค้าและการลงทุนเพื่อที่ไม่ได้แค่เจรจาการค้าแต่เจรจาเรื่องของการลงทุนทั้งทุนไทยไปต่างประเทศแล้วก็ทุนต่างประเทศมาไทยด้วยค่ะพรรคการเมืองที่จะพาประเทศไปข้างหน้าหลังเลือกตั้งได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี2ข้อข้อ1ก็คือหลักคิดในการพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนข้อ2ก็คือต้องมีกลไกขับเคลื่อนประเทศที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมหลายพรรคพูดถึงนักการเมืองพูดถึงระบบราชการแต่เท่านี้ไม่พอภาคประชาชนและเอกชนคือภาคส่วนอีกภาคส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าประชาธิปัตย์เป็นแกนตั้งรัฐบาลกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาประเทศรวมทั้งเศรษฐกิจกรอจะต้องมีบทบาทมากขึ้นและเป็นนิวกรอที่ไม่ใช่แค่ประชุมในห้องแอร์สั่งการแล้วจบแต่กรอต้องขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นจริงในการแก้ปัญหาประเทศเมื่อวานผมดูท่านประธานสนั่นให้สัมภาษณ์เรื่องลดค่าไฟท่านบอกว่าแก้ได้ถ้าเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมคิดผมเห็นด้วยถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนายจุรินทร์เป็นนายกผมจะเชิญท่านแล้วก็เข้าไปร่วมแก้ปัญหาเหมือนที่เราทำกันในกรอพาณิชย์และทำจริงเห็นผลจริงนี่คือสองข้อที่ต้องมีหลักคิดของประชาธิปัตย์คืออะไรครับในการพาประเทศไปข้างหน้าต้องอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์สร้างเงินสร้างคนสร้างชาติคิดครบแล้วครับตกผลึกทั้งหมดสร้างเงินคืออะไรสร้างเงินก็คือสร้างเงินให้ทั้งคนไทยและสร้างเงินให้ประเทศด้วยการประกันรายได้คนไทยและประกันรายได้ประเทศไม่ว่าจะประกันรายได้จากการส่งออกหรือการท่องเที่ยวซึ่งไม่ลงรายละเอียดตรงนี้การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจมหาภาครวมทั้งการลดความเหลื่อมล้ำและโครงสร้างพื้นฐานนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนให้เห็นเป็นกรอบแต่ว่าอย่างไรก็ตาม
ท่านี้เนี่ยไม่พอเพราะทันทีหลังการเลือกตั้งประเทศเรายังจะต้องเผชิญกับปัญหามากมายหลายประการโดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเศรษฐกิจโลกถดถอยรัสเซียยูเครนจะไม่เลิกแล้วก็เราติดหลุมดำทางเศรษฐกิจของเราในการขับเคลื่อน GDP เพราะ3ปีปัญหาโควิดทำเม็ดเงินหายไป1ล้านล้านถ้าจะให้เศรษฐกิจโตปล่อยตามยถากรรมผมไปดูแล้วโตได้แค่ 3% ต่อปีเฉลี่ยจนถึง70แต่ทำไงให้ได้ 5% ต้องเติมเม็ดเงิน1ล้านล้านไปประชาธิปัตย์ชัดเจนครับ1ธนาคารหมู่บ้าน 200,000 ล้าน2กบข 100,000 ล้าน3กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 200,000 ล้าน4กองทุนสตาร์ทอัพ SME ต้องมีแต้มต่อ 300,000 ล้านนโยบาย10กว่าข้อที่ประชาธิปัตย์ประกาศอีก 200,000 ล้านรวมแล้ว1ล้านล้านต้องเติมเม็ดเงินตรงนี้ก่อนเศรษฐกิจจึงจะขับเคลื่อนได้และโตจาก 3 เป็น 5% ได้นี่ภาพรวมสร้างคนประชาธิปัตย์จะสร้างคนด้วยการศึกษาและสาธารณสุขการศึกษาต่อไปนี้เอกชนต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและที่สำคัญต้องใช้ตลาดนำการผลิตผมขีดเส้นใต้ไว้เท่านี้ครับถ้าตลาดไม่ต้องการไม่จำเป็นประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายเรียนฟรีถึงป.ตรีในสาขาที่ตลาดต้องการเป็นต้นสร้างชาติสร้างชาติด้วย3ประชาธิปไตย1ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2ประชาธิปไตยสุจริตไม่งั้นเป็นต้นทุนกับภาคธุรกิจและ3ประชาธิปไตยท้องอิ่มผมมั่นใจประเทศไทยถัดจากนี้ถึงเวลาที่ต้องเดินด้วยประชาธิปไตยคนที่จะมานำประเทศต้องเป็นนักประชาธิปไตยมีประสบการณ์ทั้งบริหารรัฐกิจตัวจริงและมีประสบการณ์ทั้งการถูกตรวจสอบและการขับเคลื่อนงานบริหารประเทศในรัฐสภาที่ต้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบและก็ผมขออนุญาตเรียนผมเป็นคนหนึ่งที่พร้อมเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ขอโอกาสให้ประชาธิปัตย์และนายจุรินทร์คนนี้ครับได้มีโอกาสเข้าไปขับเคลื่อนประเทศต่อไปการปรับแต้มต่อประเทศชาติเนี่ยให้สู้กับต่างชาติหรือให้สู้กับคู่แข่งเราได้เนี่ยเราได้เริ่มทำแล้วครับแล้วได้ทำไปแล้วและทำอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหรือการที่จะมีโรดแมปที่ชัดเจนในเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ทำให้บริษัทระดับโลกนะฮะมาลงทุนในดิจิทัลแพลตฟอร์มในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น AWS หรือ Google ทั้งหมดต้องการพลังงานสะอาดทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ใหม่หรือเซกเตอร์เก่าที่เรามีแต้มต่ออยู่แล้วเช่น EV Electronics หรือท่องเที่ยวล้วนแต่ต้องการพลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนทั้งสิ้นและล้วนแต่ได้นำอุตสาหกรรมเหล่านี้มาเมืองไทยแล้วทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น EV ไม่ว่าจะเป็นการตอบรับของค่ายญี่ปุ่นหรือยุโรปหรืออเมริกาหรือน้องใหม่ของจีนล้วนแต่จะมาตั้งฐานผลิตเมืองไทยทั้งสิ้นอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกันครับเราก็กำลังจะมีอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำนะฮะที่ผลิตเวเฟอร์แล้วก็แฟบริเคชันหรือชิปในประเทศไทยเป็นอันแรกนะฮะซึ่งก็จับต้องได้ครับอยู่ที่ BOI กำลังอนุมัติกันอยู่และสิ้นปีนี้คงจะเริ่มก่อสร้างนะครับ Key Enabler อื่นๆนะฮะที่จะมีก็คือเรื่องของ LTR ที่จะทำให้ฝรั่งนั้นต่างชาตินั้นมาลงทุนในเมืองไทยแล้วก็มากินอยู่ในเมืองไทยเพิ่มรายได้และก็ศักยภาพในการทำรายได้สูงขึ้นของประเทศที่จะมาเสริมในเรื่องของภาคทัวริซึมที่มีความอ่อนไหวสิ่งที่เราจะทำต่อครับก็คือเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจนะฮะภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางภาคใต้นะครับภาคเหนือก็จะคงจะเป็นฐานของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็จะมีแม่เมาะเป็นฐานพลังงานสะอาดทุกศูนย์ที่เราพูดถึงเหนือกลางตะวันตกใต้จะมีแหล่งพลังงานสะอาดเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคนะครับ SME เราก็จะจัดให้ภาครัฐเนี่ยซื้อหรือจัดจ้าง SME เนี่ย 50% เหมือนกับตามที่เราได้คุยกันนะฮะ e-factoringเพิ่มสภาพคล่องตั้งกองทุนที่จะมาทำให้ SME นั้นสามารถจะเสริมสภาพคล่องโดยการเอาบินของตัวเองมาดิสคาวน์ได้นะฮะแล้วก็ยังมีการร่วมกองทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนที่จะเสริมให้กับ SME และก็จะเสริมให้กับสตาร์ทอัพนะฮะเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจคงเหมือนเดิมครับ
เราทำได้มีความสำเร็จแล้วมีดีคนละครึ่งชอบดีมีคืนอะไรต่างๆก็ทำต่อไปแล้วก็เยียวยากันต่อไปแต่ยังมีวินัยและก็ไม่มีการระเหยของเงินนะฮะส่วนการต่างประเทศถึง FTA จะล่าช้าไปบ้างนะฮะเพราะมีเรื่องของการจะต้องเจรจาให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมนะฮะ FTA นี้เราก็ได้คุยกับทางระหว่าง APEC ได้คุยกับกลุ่ม EU และ OECD ว่าจะมี Green Lane ให้กับสินค้าไทยที่ผลิตมาจากพลังงานสะอาดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเรื่องของต่างประเทศผมคิดว่าอุตสาหกรรมหลักที่เรารักษาไว้และจะต่อยอดนั้นก็ไปได้อย่างดีนะฮะโดยที่จับต้องได้สิ่งที่ผมคิดว่าในประเทศที่เราจะต้องขับเคลื่อนคือธุรกิจ BCG ครับซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยพร้อมนะฮะนอกจากจะเป็นธีมที่ทั้งโลกยอมรับแล้วเนี่ยยังเป็นมีความพร้อมสำหรับประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนธุรกิจตรงนี้ไปสู่รากหญ้าอย่างจริงๆจังๆเพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่และกระจายรายได้ทั้งหมดที่พูดถึงนี้เนี่ย B ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างอาหารแห่งอนาคตการเพิ่มผลิตผลนะครับการเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต่างๆ C ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะอยู่กันอย่างสะอาดนะฮะกระจัดขยะแล้วก็3ในเรื่องของพลังงานสะอาดคือ Green นะครับจะทำให้เราไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นศูนย์รวมที่จะมีอุตสาหกรรมใหม่เป็นศูนย์รวมของการกินอยู่และเป็นศูนย์รวมของความยั่งยืนนะครับแล้วเรามีความเชื่อมั่นมากครับว่าในสิ่งที่เราทำไปเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเริ่มทำแล้วนะครับแล้วเราจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า4ล้านล้านภายใน 2-3 ปีข้างหน้าจากการลงทุนของต่างประเทศและการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจ BCG ที่เราได้ทำแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น People Profit and Planet ก็จะเป็นศูนย์รวมที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเชื่อผมนะครับถ้าเราทำในสิ่งพวกนี้ไม่มีชาติไหนด้อยค่าเราได้ครับเรามารวมใจกันครับรวมไทยสร้างชาติครับขอบคุณครับ